ค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะวันนี้หวานจะมารีวิวครีมซองในเซเว่นนะคะที่ใช้บำรุงผิวกายของเรานั่นก็คือจุดสองซองนี้ค่ะอันนี้นะคะเป็นโลชั่นบำรุงผิวของวาสลีนนะคะก็เดี๋ยวจะใช้เป็นแบบขวดอย่างนี้นะคะคู่กันเลยนะคะก็จะเป็นโลชั่นบำรุงผิวตัวนึงนะคะแล้วก็เป็นกันแดดตัวนึงนะคะจะใช้คู่กันแบบนี้แต่ว่าที่หวานซื้อแบบซองมานะคะเพราะว่าเอาไว้ใช้ในแบบเวลาเราไปเที่ยวไปไหนไปต่างจังหวัดนะคะก็จะต้องพกแบบซองนะคะเพราะว่ามันพกพาง่ายสะดวกมากมากนะคะและตอนนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนกำลังมองหาครีมซองที่ใช้บำรุงผิวกายเอาไว้ใช้เวลาเราไปต่างจังหวัดนะคะหวานก็แนะนำตัวนี้เลยเพราะว่าใช้แล้วชอบจริงๆซึ่งตัวนึงเนี่ยจะเป็นครีมบำรุงผิวนะคะส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นกันแดดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนดีกว่านะคะตัวแรกคือ Vaseline Healthy by UV Extra Brightening ค่ะก็จะช่วยผิวเนี่ยกระจ่างใสนะคะ1ระดับนะและให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนขึ้นนะคะภายใน7วันนะคะไม่เหนอะหนะผิวนะตัวนี้เขามีดิบไนอาซินามาย10เท่านะคะเขาบอกว่าอย่างนี้มีเทคโนโลยีกูต้าโกนะคะซึ่งจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะได้มากกว่าวิตามินซีถึง10แล้วก็มีกูต้านะคะมีทริปเปิลซันสกรีนนะคะแล้วก็มีวัสดินเจลลี่ช่วยล็อกความชุ่มชื้นแต่ตัวนี้ถึงบอกว่าเขามีทริปเปิลซันสกรีนแล้วหวานก็แนะนำว่าควรที่จะซื้อซองนี้ไว้เป็นแบบกันแดดอีกทีนึงนะคะเพราะตอนนี้เขาแบบไม่ได้บอกนะคะว่าเขาให้ SPF เท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเรามีกันแดดอีกตัวนึงเนี่ยจะช่วยป้องกันแสงแดดได้ดีมากๆค่ะเพราะฉะนั้นก็มาดูเนื้อโลชั่นของเขากันดีกว่านะคะคือเนื้อโลชั่นของเขานะคะหน้าตาแบบนี้เลยมีความเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็กลิ่นหอมหอมมากนะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้แบบค่อนข้างดีส่วนอีกนึงก็จะเป็นวาสลีนเฮลตี้ไวท์ SPF 50บวก PA 4บวกนะคะซันพัสโพลูชั่นโปรเทคชั่นเซรั่มค่ะตัวนี้จะช่วยป้องกันแสงแดดและป้องกันมลภาวะด้วยนะคะซึ่งเขาจะช่วยผิวกระจ่างใสมันติวิตามินไนอาซินามาวิตามิน C and E นะคะป้องกันผิวจาก UVA 1 UVA 2 UVB นะคะแล้วก็มลภาวะต่างๆนะคะช่วยฟื้นฟูผิวด้วยวาสลีนเจลลี่ช่วยลดความชุ่มชื้นคืนความชุ่มชื้นสู่ผิวนะคะปลอบประโลมผิวแล้วก็ช่วยกระชับผิวด้วยนะคะด้วยเทคโนโลยีคอลลาเจนชิลปกป้องคอลลาเจนเพื่อผิวกระชับนั่นเองตัวนี้ก็จะมีกันแดดด้วยนะคะก็สามารถใช้เป็นกันแดดได้เนาะก็ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อโลชั่นของเขากันดีกว่าก็มีความคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยนะคะเดี๋ยวจะเกลี่ยให้ดูเกลี่ยง่ายเหมือนกันนะคะเรียบลื่นนะคะก็จะประมาณนี้นะให้ความชุ่มชื้นกับผิวไม่กว่ากันเหนียวเหนอะเลยอันนี้หวานทา2ชั้นยังไม่รู้สึกเหนียวเลยนะคะตัวเนี้ยใช้คู่กันน่าจะดีแต่ว่าก็แนะนำว่าควรที่จะมีกันแดดนะคะร่วมด้วยนะคะเราจะได้ปกป้องผิวจากแสงแดดได้จริงๆนะคะตัวนี้หวานซื้อมาจากในเซเว่นนะคะซองนี้เนี่ย30มิลลิลิตรนะคะจะราคา29บาทเนาะแต่ว่าตัวที่เป็นกันแดดนะคะ30มิลลิลิตรจะราคา49บาทนะคะก็ซื้อมาคู่กันใช้พร้อมๆกันเลยเวลาลงนะคะก็จะลงตัวครีมตัวนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยลงตัวกันแดดเนี่ยทีหลังนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยวันนี้หมดไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ